สวัสดีครับผมเมย์จากทีมฟีดฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเป็ดชนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็ดเศรษฐกิจที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดเนื้อนะครับต้องเป็นเป็ดชนิดนี้นะครับส่วนจะเป็นเป็ดชนิดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับลูกเป็ดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งลูกเป็ดชนิดนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยที่จะรู้จักคุ้นเคยหูอยู่แล้วนะครับลูกเป็ดชนิดนี้นั่นก็คือเป็ดปักกิ่งนั่นเองนะครับตามรูปเลยที่กำลังเห็นอยู่นะครับเป็นลูกเป็ดปักกิ่งเนี่ยคะเพศนะครับก็คือจะมีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียปนกันนะครับสำหรับเป็ดปักกิ่งเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ตามปกติเหมือนกับเป็ดไข่หรือว่าเป็ดสายพันธุ์ทั่วไปเลยแต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเป็ดปักกิ่งเนี่ยจะไม่ฟักไข่เองนะครับก็คือเขาเนี่ยจะไข่อย่างเดียวการที่เราจะฟักไข่หรือว่าอยากจะได้ลูกเขาเนี่ยไว้ทำพ่อแม่พันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ต่อเนี่ยเราจะต้องมีตู้ฟักหรือว่าอุปกรณ์ฟักไข่นะครับที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเอาไปให้เป็ดชนิดอื่นฟักอาจจะเป็นเป็ดเทศเป็ดอะไรก็ได้นะครับที่เขาเนี่ยฟักไข่เองนะครับหรือว่าอาจจะนำไปให้ไก่ฟักก็ได้เหมือนกันเป็ดปักกิ่งเลี้ยงไว้เพื่ออะไรอย่างแรกเลยเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคนั่นเองนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็ดที่เรากินหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมนูเป็ดต่างๆ 90%ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเป็ดชนิดนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าอัตราการให้เนื้อเนี่ยค่อนข้างสูงโตเร็วกินอาหารง่ายทนต่อโรคนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับสำหรับเกษตรกรหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะเลี้ยงลูกเป็ดปักกิ่งนะครับอยากจะสั่งจองสามารถสั่งจองได้ทางฟาร์มของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งจองนะครับสามารถสั่งจองเข้ามาได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับทุกวันเสาร์ย้ำนะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยทุกวันเสาร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่างๆนะครับที่มีประโยชน์เนี่ยให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ